ีผ่อนคลายของนักท่องเที่ยวหลังจากถูกกดจุดจับเส้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเพลาเพลินเดอะเจอร์นี่แก่งกระจานรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีที่ผู้ประกอบการได้ขยายสาขามาจากจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากเห็นโอกาสจากเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีทั้งทะเลภูเขาน้ำตกวัดวาอารามและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขณะเดียวกันยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างการทำยาดมสมุนไพรการนวดเหยียบอิฐร้อนการทำอาหารเป็นยานอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเพลาเพลินเองเนี่ยเราบริษัทหลักของเราเนี่ยเราเป็นทำเรื่องการศึกษาคือทำเรื่องการศึกษาให้กับภาคเยาวชนเราต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เสริมในเรื่องการที่เอาภูมิความรู้ต่างๆในผืนป่ามาให้กับน้องๆภาคเยาวชนต่างๆได้ศึกษาและต่อยอดให้มันยั่งยืนเพราะว่าตอนนี้ เราคิดว่าเรื่องธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆรวมทั้งการที่เราจะตอบแทนธรรมชาติได้อย่างไรบ้างอันนี้เราก็พยายามปลูกฝังเข้าไปในกลุ่มของน้องๆเยาวชนแล้วส่วนหนึ่งหลักสูตรที่เราสอนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราร่วมกับบริษัทแมคกรอฮิลที่อเมริกาในเรื่องของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์พวกต่างๆเหล่านี้มันก็มีเรื่องของธรรมชาติต่างๆเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยเราคิดว่าแม้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาทำกิจกรรมและพักผ่อนแต่เพื่อผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวในวงกว้างจึงให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาแนะนำการทำการตลาดและวางแผนโปรโมชั่นรวมถึงดึงภาคเอกชนอย่างบัตรเครดิต KTC และภาคการศึกษาอาทิชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งต่อความรู้ด้านการดูนกอย่างเคารพธรรมชาติคุณผู้ชมคะกิจกรรมด้านหลังนี้นะคะ Bird Leader หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการดูนกกำลังนำกลุ่มนักท่องเที่ยวศึกษาสายพันธุ์นกที่ป่าแก่งกระจานแห่งนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยวมาส่องนกนะคะเพราะที่นี่เนี่ยมีสายพันธุ์นกมากถึง 1,126 สายพันธุ์และเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจของพลาเพลินเดอะเจอร์นี่แก่งกระจานค่ะแม้ว่าจะมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดนะคะเพราะว่าไม่ให้เป็นการรบกวนของวิถีชีวิตของกลุ่มนกต่างๆเนี่ยแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมค่ะก่อนเริ่มสำรวจสายพันธุ์นก Bird Leader จะแจกอุปกรณ์สำคัญอย่างคู่มือสายพันธุ์นกที่มีในเมืองไทยพร้อมกับกล้องส่องตาสำหรับมือใหม่และระหว่างการดูนก Bird Leader จะคอยให้ความรู้คำแนะนำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้พร้อมชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติไปพร้อมกันที่เราไปเหมือนกับว่าเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเพียงแต่เราจับพอยต์สำคัญอย่างเช่นทางเพลาเพลินกับทางมหาลัยเนี่ยจับพอยต์เรื่องการดูนกเนี่ยและกิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เป็นสากลการดูนกมันไม่ใช่ดูเฉพาะในประเทศไทยอย่างน้อยที่เขาเคยรู้จักเฉพาะนกบ้านหรือนกที่เขารู้จัก 4-5 ชนิดอย่างเงี้ยการที่มาอุทยานใช้แก่งกระจานหรือไม่ใช่เฉพาะแก่งกระจานที่เดียวนะครับการดูนกมันมีหลายที่ก็จะทำให้เขารู้จักสายพันธุ์นกเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นด้วยการที่รู้จักสายพันธุ์นกมากขึ้นเนี่ยนกมันก็จะมีธรรมชาติของมันทั้งความสวยงามทั้งความเป็นอยู่คนเข้ามาสัมผัสเนี่ยก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะห่วงเหตุแล้วก็รักธรรมชาติมากขึ้นครับการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นตัวชูโรงเพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ตอบโจทย์ทั้งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเทรนด์การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยคณากรอยู่ดีถ่ายภาพอุบลรัตน์สิริกุลโยธินทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน